สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาทิพ์นะฮะก็สําหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Powerhouse อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า Powerhouse คืออะไรนะครับ Powerhouse ทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ Powerhouse เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่า Powerhouse นี้เนี่ยได้เงินจริงหรือเปล่านะฮะ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาทําการอัปเดตรายได้นะครับซึ่งรายได้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นกับผมแต่ว่าผมไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้แหละจะไม่เน้นไปที่การรีวิวอะไรได้นะครับแต่ว่าจะมาทําการพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเจ้าตัว Powerhouse เนี่ยมันคืออะไรทําเงินได้ยังไงความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพื่อตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรสงสัยยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะตอบให้เพื่อนๆทุกคําถามเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวของ Powerhouse นี้กันก่อนเลยนะครับ Powerhouse นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate Program นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆ งงายไะะแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักคําว่า Affiliate โปรแกรมมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกิ่นนําให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงก่อนนะครับ คำว่า A affiliate โปรแกรมนะครับมันก็คืองานแนวโปรโมทงานแนวโฆษณานั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้รับเงินนะครับก็ต่อเมื่อมีคนซื้อสินค้ามีคนสมัครสมาชิกนะครับหรือว่ามีคนทําตามเงื่อนไขที่เจ้าของเว็บไซต์นะครับได้กําหนดเอาไว้นะฮะเราก็จะได้รับเงินนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืองานของ A affiliate นั่นเองนะครับก็คือการโปรโมทให้คนมาสมัครสมาชิกให้คนมาซื้อสินค้านะครับหรือว่าให้คนมาทําตามเงื่อนไขในตัวของเว็บไซต์นะฮะคราวนี้แล้วในตัวของ Power House ล่ะเราจะได้รับเงินได้ยังไงนะครับในตัวของราา แล้วก็ทําการอัปเดตเป็น V.I.P. นะครับซึ่งการอัปเดตเป็น V.I.P. นี้นะครับจะลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทําการอัปเกดเป็น V.I.P. เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็น a f ฟ i l i a t กับเขาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราเป็นอ f ฟ i l i a กับเขาแล้วนะครับเขาจะมีลิงก์ให้เราอยู่1ตัวนะครับก็คือลิงก์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับ ลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์แอเฟลเลนะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจําตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราเอาลิงก์นี้ออกไปโฆษณานะครับอาจจะไปโพสต์ตามกลุ่มนะครับโพสตตามเว็บบอร์ดหรือว่าเอามาทําคลิปโปรโมทแบบที่ผมทําก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเอาไปลงโฆษณานะฮะให้คนเนี่ยคลิกเข้ามาเยอะๆเมื่อมีคนเข้ามาในลิงก์ของเรานะครับแล้วเขาได้สนใจนะครับทาการลงทะเบียนนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าลงทะเบียนหรือว่าสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับถ้าสมัครมาแบบฟรีนะครับเราจะรับเงินอยู่ที่0.75ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะฮะ0.75ดอลลาร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครมาแบบฟรีนะครับเขาได้ทําการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับเงินอีก $23 ดอลลาร์กับอีก50เซนนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำงานนะครับในการเป็นเอฟเฟตกับทาง powerhouse นี้นั่นเองนะครับ สรุปง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกมาแบบฟรีนะครับเราก็จะเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทาเงินกับ Powerhouse นะครับเราก็ต้องทําการอัปเกรดเป็น VIP ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ต้องซื้อแพ็กเกจพรีเมียมนะครับอ่าเมื่อเราทาการซื้อแพ็กเกจพรีเมียมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเป็น VIP นะฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบ VIP ระบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราทําการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับ ลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์แอ l เฟรชนะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจําตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของเราก็คือให้เรานะครับทำการเอาลิงก์แอ l เฟรชของเรานีนา้นะครับไปโฆษณานะครับหรือว่าไปโปรโมทตามที่ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งการโปรโมท <reath> น,มนี้นะครับผมมีสอนให้นะครับสำหรับคนที่อัปเกรดเป็น VIP กับผมนะครับผมจะสอนทุกคนเลยนะฮะซึ่งเมื่อเราโปรโมทแล้วนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าสมัครมาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรรีนคั าได้ทาการอัปเดตเป็น V.I.P. แบบเรานะครับก็คือเขาอยากจะเข้ามาทําเงินกับ Powerhouse แบบเรานะครับเราก็จะรับเงินอีก23.5ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนที่อัปเดตเป็น V.I.P. เข้ามานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทําเงินกับ Powerhouse นั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความน่าเชื่อถือของ Powerhouse นี้กันนะครับว่า Powerhouse นี้นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับในเมื่อเราจะเข้ามาทําเงินกับเขานะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่า Powerhouse เนี่ยมีความน่าเชื่อถือหหหรรืืออเเเเเปปลล่่าาานนะจชิดงี เราก็ต้องมาดูคามน่าเชื่อถือตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการหาข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะครับะซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้นะครับในระบบแบบฟรีเนี่ยมีให้ดูอยู่นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนเพื่อ,อได้ทําการสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแล้วนะครับมันจะมีเมนูอยู่ด้านล่างนี้นะครับเขียนว่า แอฟรันเชอร์นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆนะครับก็จะสังเกตเห็นตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือตราสัญลักษณ์ของโฮสเกเตอร์นั่นเองนะครับถามว่าทําไมแบรนด์ของโฮสเกเตอร์นะครับหรือก็คือตราสัญลักษณ์ของโฮสเกเตอร์เนี่ยถึงมาติดอยู่ตรงนี้ได้นะครับเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือโฮสเกเตอร์นะครับได้ทําการร่วมงานกับทางของ PowerH o u s e นั่นเองนะครับซึ่งการร่วมงานกันระหว่างโฮสเกเตอร์กับ โปรโมทแบรนด์ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ทาง Powerhouse เนี่ยก็จะได้รับพันธมิตรหรือว่าคู่หูทางธุรกิจเนี่ยที่มั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยนั่นเองนะครับซึ่งทาง HostGator เนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลกเลยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ HostGator นะครับพันธมิตรทางธุรกิจนะครับกับ Powerhouse นี้กันสักนิดนึงก่อนนะครับ HostGator นะครับเขาก็คือผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์โฮสติ้งนั่นเองนะครับถามว่าเว็บไซต์คคือะรรนับ เว็บไซต์โฮสติ้งนะครับมันก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมมีเว็บไซต์นะครับแล้วผมต้องการใจะให้เพื่อนๆนเ,นเข้ามาชมเว็บไซต์ของผมนะฮะแต่ว่าผมไม่มีโฮสติ้งนะครับเว็บไซต์ของผมเนี่ยจะยังไม่สามารถให้เพื่อน,น,เนๆเข้ามาชมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้ามาใช้บริการเว็บโฮสติ้งนะครับกับทางโฮสเตเตอร์นี้นะครับผมก็จะสามารถทําให้เว็บไซต์อของผมเนี่ยออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ให นี่เลยนะครับก็คือเว็บโฮสติ้งนั่นเองนะครับเป็นบริการที่ทางโฮสเตเตอร์เนี่ยเขาให้บริการอยู่นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความน่าเชื่อถือของโฮสเตเตอร์นี้นะครับว่าโฮสเตเตอร์นี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยเฮ้ยโฮสเตเตอร์นี้เนี่ยมันหลอกลวงเราหรือเปล่าเฮ้ยโฮสเตเตอร์นี้มันเป็นแบรนด์เถื่อนแบรนด์โม้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูเอ um. งนะครับ um. หรือว่าอยากจะลองเข้ามาสํารวจนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับอ่ะก็ถ้าสมมติเพื่อนๆเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ครับผมนี่เลยนะครับ About HostGator นะครับอ่ะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวของ HostGator นี้นั่นเองนะครับอ่ะก็จะมีข้อมูลตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง HostGator นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยเรรราามดูตตงง์ลนนี้ะะ โฮสเกเตอร์นะครับได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2002นั่นเองนะครับปีคริสตศักราช2002นะฮะก็ปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณดูนะฮะปีนี้ปี2018นะครับลบกับปี2002นะฮะก็เท่ากับว่า HOST กเตอร์นะครับเปิดมาแล้ว16 นั่นเองนะครับเขาให้บริการเว็บโฮสติ้งแบบนี้นะครับมาแล้ว16ปีนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งผู้ที่ก่อตั้งโฮสเกเตอร์นี้ขึ้นมานะครับเขาชื่อว่าเบนต์ออกเลนนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับก็คือ CEO นะครับหรือว่าผู้บริหารโฮสเกเตอร์นี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่การันตีได้เลยถึงความน่าเชื่อถือของโฮสเกเตอร์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับในปี2009นะครับ โฮสเตเตอร์นะครับมีผู้ใช้บริการนะครับหรือว่ามีลูกค้าของเขาเนี่ยถึง200,000คนเลยนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่นะครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยดังจนถึงขั้นที่แบบมีคนใช้งานนะครับถึง2 0 0 0 0 0คนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คืออีกหนึ่งตัวการันตีนะครับที่ทําให้โฮสเกเตอร์นี้เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับแล้วในปัจจุบันนะครับก็ยังมีลูกค้าอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาใช้บริการกับโฮสเกเตอร์นี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ะ ก็ในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าของเขานะครับเกิน2 0 0 0สนคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูรางวัลที่ทาง HostGator นี้ได้รับกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือรางวัลที่ HostGator ได้รับตั้งแต่ที่ HostGator ก่อตั้งขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับ Best Host to Grow w i s h นะฮะก็คือรางวัลผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดในปี2016นั่นเองนะครับ เว็บโฮสติ้งดีที่สุดในโลกด้วยนะครับย้ำอีกครั้งว่าดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลอีกประมาณ4รางวัลนะครับจาก p c m a c c o m นะฮะ แล้วก็ได้รับรางวัล Best Web Hosting for Business นะครับก็คือรางวัลเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดสําหรับการทําธุรกิจในปี2016นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีคากล่าวชื่นชมจากเว็บไซต์อีกหลายๆเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็จากผู้นำไอทีหลายๆท่านนะครับที่เขาได้มาใช้บริการของ HostGator นี้นะครับแล้วเขาประทับใจนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นแบรนด์ในด้านของการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เลยนะครับนี่นะครับก็คือรางวัลที่ HostGator ได้รับนะครับตั้งแต่ที่ HostGator เนี่ยได ตอนนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่า HostGator มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วล่ะครับตั้งแต่ที่ HostGator นะครับมีลูกค้ามาใช้บริการถึง2 0 0 0 0 0คนนะครับในปี2009นะฮะแลวปัจจุบันเนี่ยก็เกิน2 0 0 0 0 0คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย HostGator นะครับก็ได้รับรางวัลระดับโลกนะครับอีกหลายรางวัลเลยนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากธุรกิจระดับโลกอีกมากมายนะครับเพื่อนๆคิดว่าตอนนี้นะฮะ HostGator มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วล่ะครับก็นั่นแหละครับ แล้วที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้ h o s t กเตอร์นะครับได้ยอมรับในตัวของ Powerhouse นะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับ Powerhouse ตอนนี้เพื่อนๆคิดว่า Powerhouse นะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วละครับ ก็ตามนี้เลยนะครับแบรนด์ระดับโลกมาร่วมงานกับ powerhouse นะครับก็แน่นอน powerhouse เนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับโลกเลยนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า powerhouse นี้เนี่ยได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้ามาทําเงินกับ powerhouse นี้นะครับเราเนี่ยจะสามารถทําเงินจาก powerhouse นี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะครับ นี่นะครับก็คือกลุ่มสมาชิกของ Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้สมัครสมาชิกแบบฟรีมาแล้วนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้นะฮะซึ่งภายในกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะพูดคุยนะครับแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะเขาก็จะมาทําการรีวิวรายได้ด้วยนะครับว่าในแต่ละคนเนี่ยสามารถทําเงินจาก Powerhouse นี้ไปได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยผมขอยกตัวอย่างคนนี้เลยแล้วกันนะครับ ก็นี่เลยนะฮะก็สำหรับรูปนี้เลยนะครับอัปโหลดเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับก็เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับในปี2018นะครับก็คือปีนี้เลยนะครับรีวิวนะครับเขาได้รับเงินจาก Powerhouse นะครับอยู่ที่22,959ดอลลาร์นะครับนี่นะครับคือเงินที่เขาสามารถทำได้จาก Powerhouse นั่นเองนะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็ประมาณ 60, แสนเกือบ7 0 0 0แสนบาทเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงินที่เขาได้รับจาก Powerhouse นั่นเองนะครับอ่ะ ก็นี่นะฮะเขาได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับ Powerhouse นะฮะเขาได้ดีใจมากเลยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ Powerhouse นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับตามหลักฐานที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ Powerhouse ได้เงินจริงไหมนะครับตอบตรงนี้เลยนะครับตามรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เลยนะฮะคำตอบคือได้รับเงินจริงนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse นะครับแล้วก็คําถามที่ว่า Powerhouse ได้เงินจริงหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะตอบเพื่อนๆได้แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับสำหรับเพื่ ใจในตัวของ powerhouse นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะทําให้เพื่อนๆนได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวของ powerhouse มากขึ้นนะฮะก็ต่อไปผมขอสรุปเลยลวกันนะครับสำหรับใน powerhouse นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเข้ามาทําเงินกับเขานะครับเราต้องสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับสมัครฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะ นี่ก็คือระบบสมาชิกสําหรับแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครแบบฟรีเข้ามาแล้วนะครับแล้วต้องการจะทําเงินกับ Powerhouse นะครับเพื่อนๆก็เพียงแค่อัปเกรดรหัสสมาชิกนะฮะให้เป็น VIP นะครับ ซึ่งการอัปเกรดเป็น V.I.P. นะครับจะลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับหรือประมาณ1,500บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเกรดให้ถูกลงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาขอรับโค้ดส่วนลดจากผมได้เลยนั่นเองนะครับก็ในเดือนแรกนี้นะครับเพื่อนๆก็จะจ่ายเงินอยู่เพียงแค่37ดอลลาร์นะครับหรือว่าไม่เกิน1,300บาทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการอัปเกรดรหัสสมาชิกนะครับเป็น V.I.P. เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบ V.I.P. แบบนนนนนนี้้้ัััั่่่่เเออองงงะรรบแลววววกก็็พืืๆจไดหาโโมสต ของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเ,เอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทให้คนมาสมัครสมาชิกนะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกนะครับเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินอยู่ที่0.75ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับ แต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าคนที่สมัครมาแบบฟรีนะครับเขาได้ทําการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเพื่อนๆจะได้รับอีก23.5ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนที่อัปเกรดมาเป็น VIP นั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือสรุปภาพรวมของ Powerhouse นั่นเองนะครับก็ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายที่สุดนะครับก็คือสมัครสมาชิกมาแบบฟรีนะครับแล้วเราก็อัปเกรดเป็น VIP นะครับเสร็จแล้วก็ลิงก์เนี่ยไปแนะนําให้คนสมัครมาแบบฟรีอีกแล้วเรานะครับก็จะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ต 5ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนที่อัปเกรดมาเป็น V.I.P. นั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมของ Powerhouse นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเกี่ยวกับตัวของ Powerhouse มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับการทําเงินกับ Powerhouse นี้มากขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค